่ามกลางสปอตไลท์ส่องไปที่เพื่อไทยในการเดินหน้าฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลฉากหลังเนี่ยกำลังหารือกันแบบเข้มข้นเลยค่ะเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีนะคะวันนี้เราคุยกันหน่อยค่ะว่ากันว่าการเดินหน้าฟอร์มทีมครม.ชุดนี้จะเป็นครม.ที่มาจากการสลายขั้วเกิดขึ้นนี่เลยค่ะรียูเนียนไทยรักไทยสัมพันธ์ลึกพัชรวาททักษิณแล้วก็ภูมิธรรมค่ะสามคนนี้หน้าจอเลยนะโหวันนี้มากันแบบภาพชัดๆคือบางคนบอกว่าการรวมตัวของการจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้เนี่ยโอ้โหมันจะแปลกอย่าใช้คำว่าข้ามขั้วละกันอ่ะก็ใช้คำว่าสลายขั้วใช่ไหมฮะบอกว่าสลายขั้วไปเลยแต่มันจะมีทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองกปปส.จะมีทั้งคนที่เคยต่อสู้กันในสนามเลือกตั้งมันจะรวมกันเป็นสูตรพิสดารพันลึกแต่หลายคนบอกใจเย็นก่อนลองไปดูก่อนว่าในนั้นน่ะฉลากเก่าเขาเป็นใครกันบ้างคือพูดง่ายบางคนบอกอะไรนะเหล้าเก่าในขวดใหม่พอย้อนกลับไปดูฉลากตั้งต้นโอ้ยหลายคนฮะใช้คำว่าสิทธิ์เก่าไทยรักไทยทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการกลับมารวมกันก็น่าจะไม่แปลกน่าจะทำงานกันได้แล้วบทบาทของทั้งบิ๊กบอสทั้งคุณภูมิธรรมเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรในรัฐบาลชุดใหม่มันเริ่มจากเส้นสนกลใดอ่ะมาดูกันท่านผู้ชมครับการเมืองกับการรียูเนียนไทยรักไทยน่าสนใจไม่น้อยถ้าเกิดดูตัวเลขตอนนี้ก่อนเนี่ยนะครับก็อย่างของเดิมเนี่ยนะที่มีการประกาศรวมกัน238ถ้าบวกเพิ่ม40พลังประชารัฐก็เป็น278เสียงฮะอันนี้คือจากที่คุณไผ่ลิกก็มีการประกาศแล้วก็ถ้าเกิดบวกตอนนี้เนี่ยยังได้ประมาณเท่านี้อยู่เพราะที่เหลือมีข่าวแต่ยังไม่จับมือฮะใช่อย่างรวมไทยสร้างชาติเองนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมหารือกันด้วยภายในพักหลายคนก็บอกว่าน่าจะคุยกันเรื่องนี้แหละตกลงเนี่ยจะยกมือโหวตหรือไม่โหวตหนุนหรือเปล่าแต่คุณพีรพันธ์ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าใช่ไหมคะที่บอกว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันตอนนี้กำลังดูท่าทีของเพื่อไทยอยู่ คือหน้าฉากพอการเมืองเขาบอกแบบนี้แหละแต่หลังฉากเนี่ยอาจจะหารือกันเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนจุดๆไปแล้วบางที่บางท่านก็บอกโอ๊ยไม่มีคุยหรอกเก้าอี้รัฐมนตรียังไงทำให้ประเทศเดินหน้าโหวตนายกกันไปก่อนก็ถึงต้องเป็นคำถามกลับไปว่าแล้วคนไทยเชื่อไหมว่าประเทศไทยจะโหวตกันโดยไม่คุยเรื่องเก้าอี้มันเป็นไปได้จริงไหมแต่จากที่เราไปคุยกับนักรัฐศาสตร์หลายท่านเขาก็ยังไม่เชื่อเลยว่ามันจริงบอกน่าจะคุยกันเสร็จแล้วนี่แหละฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าผู้จัดการในการจัดตั้งรัฐบาลคุณภูมิธรรมว่ายังไงบ้างในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ครับค่ะไปต่อฮะคือถ้าเกิดดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับขั้วการเมืองหลายคนอย่างที่ผมบอกอุ้ยมันจะเป็นสูตรพิเศษพิสดารพันลึกบางคนบอกมันเป็นรัฐบาลชุดปรองดองแล้วหรือเปล่าบางคนนู่นเลยเป๊ะถ้าเกิดจะพูดขนาดนี้มีหลายพรรคขนาดนี้จะรัฐบาลแห่งชาติเลยไหมล่ะสุดท้ายเนี่ยเขาบอกถ้าไปดูนะไปแกะฉลากเพราะบางท่านขอโทษนะย้ายหลายพักอ่ะไปแกะมาอ้าวเคยผ่านสิทธิ์เก่าไทยรักไทยมาก็หลายท่านเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้เนี่ยสูตรสลายขั้วบางคนบอกจะใช้คำว่าข้ามขั้วสลายขั้วสุดท้ายคือท่านก็จับมือกับคนที่ท่านไม่อยากเคยบอกว่าจะไม่จับอ่ะจะใช้คำไหนก็ตามแต่มันเพราะต่างกันนะข้ามขั้วเนี่ยดูไม่ดีสลายขั้วคือเราปรองดองกันทีนี้ก็เลยบอกว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บรียูเนียนเลยหรือเปล่าไทยรักไทยรียูเนียนคือกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหรือเปล่าหลายคนบอกเอ๊ะคนนั้นอยู่พรรคนี้คนนี้อยู่พรรคนั้นอุดมการณ์ใหม่ตรงกันเคยเป็นศัตรูเคยอภิปรายไม่วางใจกันมาก่อนทำไปทำมาอันเนี้ยฮะอย่างในภูมิใจในพลังประชารัฐในรวมไทยสร้างชาติหลายคนเคยอยู่ไม่ไทยรักไทยก็เคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนเพราะฉะนั้นคือพูดง่ายว่าก็คนคุ้นเคยทำงานอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วแยกกันไปก็กลับมาทำงานกันอีกครั้งนึงก็น่าจะได้นะฮะใช่ค่ะรวมไปถึงคีย์แมนคนสำคัญด้วยนะคะกำลังพูดถึง2ท่านนี้ล่ะค่ะคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกับบิ๊กป๊อดนะคะพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณซึ่งตอนนี้มีตำแหน่งพ่วงมาแล้วในพลังประชารัฐเป็นถึงประธานที่ปรึกษาของพรรคพลังประชารัฐพอไปดูประวัติของ2ท่านนี้นะคะปรากฏเอ้าคนคุ้นเคยคนกันเองคนเคยอยู่บ้านเดียวกันมาก่อนนะคะนี่ค่ะเคยทำงานการเมืองอยู่ทีมเดียวกันมาแล้วฉะนั้นถ้ามารวมกันฟอร์มกันอีกรอบนึงรัฐบาลที่เขาเรียกว่ารัฐบาลสลายขั้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรคือถ้าพูดถึงแวดวงการเมืองไปเลยบิ๊กป๊อดนี่มาก่อนบิ๊กป้อมนะคือไปทำงานไปช่วยงานด้านการเมืองก่อนที่บิ๊กป้อมจะลงมาสนามการเมืองซะอีกใช่ไปที่ไหนขยับไปดูภาพถัดไปฮะคือตอนนี้ที่หลายคนตั้งคำถามเหมือนกันใครคือปลัดใครคือรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยเนี่ยนะครับเก้าอี้ใหญ่ย้อนกลับไปฮะเมื่อปี2544หลายคนจำกันได้
มือตอนนั้นเป็นอะไรนะมือปราบสายเดี่ยวใช่ไหมฮะคือลงพื้นที่ตรวจผับตรวจสถานบันเทิงตลอดเวลาร้อยตำรวจเอกปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ฮะตอนนั้นรัฐบาลไทยรักไทยคุณทักษิณแล้วตำรวจปุรชัยอู๋ตอนนั้นเรียกว่ากระแสดีมากนะลงพื้นที่ตรวจกันจนผู้ประกอบการบ่นว่าโอ้โหตรวจถี่มากตรวจเยอะมากตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยแล้วก็นี่ฮะคุณอ้วมภูมิธรรมหลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องการตั้งพรรคไทยรักไทยมาสุดท้ายก็ไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยฮะคือจริงมีบทบาทเยอะนะตั้งแต่สมัยตั้งไทยรักไทยฮะแล้วคุณภูมิธรรมก็ไปดึงเนี่ยบิ๊กบอสพลตรีพัชรวาทเป็นทีมงานหน้าห้องรัฐมนตรีทีมงานหน้าห้องก็ทำหลายอย่างอ่ะดูคิวจัดเอ๊ะใครจะพบมีธุระอะไรต้องคุยแบบไหนหลายคนก็เลยบอกอ่ะถ้าดูตรงนี้เนี่ยบิ๊กบอสเข้ามาในทางการเมืองก่อนบิ๊กป้อมด้วยซ้ำไปใช่คือคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ปี44คุณผู้ชมนับดูแล้วกันกี่ปีผ่านมาแล้วนะคะขณะเดียวกันถ้าไปดูประวัติของบิ๊กบอสนะคะบิ๊กบอสเองเนี่ยเป็นเตรียมทหารรุ่น9นะและเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจเนี่ยรุ่น25ก็เป็นคนคุ้นเคยของคุณทักษิณเหมือนกันค่ะคุณทักษิณเนี่ยเป็นรุ่นน้องนะบิ๊กบอสเป็นรุ่นพี่คุณทักษิณเนี่ยเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจอ่ะรุ่น26ที่ผ่านมาก็มีความสนิทสนมกันรักใคร่กันเป็นอย่างดีนะคะแล้วถ้าจำกันได้บิ๊กบอสเนี่ยเคยนั่งเป็นผบ.ตร.นะคะในสมัยคุณสมัครสุนทรเวชด้วยเนี่ยค่ะตอนเนี้ยที่เรากำลังพูดถึงกันเนี่ยพูดไปถึงหลังฉากหลังบ้านที่นักการเมืองเขายังไม่บอกตรงๆคือเรื่องของการนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีหลายท่านบอกว่าเดี๋ยวรอความชัดเจน 1-2 วันนี้น่าจะรู้เรื่องเดี๋ยวรอโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้ผ่านไปก่อนแต่คอการเมืองบอกเขาน่าจะมีการคุยกันแบบเสร็จสรรพเรียบร้อยและโผครม.เนี่ยมันออกมาเป็นรายวันค่ะแล้วก็ต้องบอกกันตรงๆว่ามีรายชื่อของท่านนี้นะคะบิ๊กบอสพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณมีรายชื่อถึงขั้นบอกว่าครม.รอบนี้บิ๊กบอสนั่งเก้าอี้ใหญ่ค่ะจะนั่งเก้าอี้ถึงรองนายกรัฐมนตรีแล้วมาจากไหนมาจากโควต้าของพลังประชารัฐไงก็เลยมีคำถามตามมาอีกว่าเอ๊ะขั้วคุณทักษิณเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในขั้วยุทธจักรของโล่เงินหรือเปล่าในเลือกตั้งรอบนี้ด้วย คือถ้านะถ้าบิ๊กบอสนั่งรองนายกคุมตำรวจจริงๆก็เหมือนรีเทิร์นหรือเปล่าลองไปถามนายตำรวจก็ได้ฮะว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงในอนาคตจะเป็นแบบไหนนายตำรวจหลายท่านก็น่าจะทราบกันดีนะครับอ่ะไปดูต่อท่านผู้ชมฮะคือในการที่จะทำงานด้วยกันแบบนี้อย่างที่บอกไปว่าหลายคน เป็นคนคุ้นเคยเดิมๆกันมาอ่ะอย่างในเรายกตัวอย่างมาใช่ไหมคุณภูมิธรรมกับบิ๊กบอสเองก็คือคุ้นๆเคยทำงานด้วยกันมาก่อนฮะทีนี้คำถามต่อไปเขาจะตั้งรัฐบาลกันแล้วเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายมาแล้วแล้วมันจะโค้งสุดท้ายด้วยในการตั้งรัฐบาลพรรคหลายๆพรรคยังไม่ได้ประกาศตัวยังไม่ได้นั่งโต๊ะแถลงด้วยกันยังไม่ได้จับมือกันฮะจะไปด้วยกันต่อไหม